สบายดีขอต้อนรับสู่ทีมงานวางอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้พวกเราจะพาไปส่องสามคู่ฮักในวงการบาสเกตบอลลาวที่ว่ากำลังอินเลิฟสุดๆไปเลยในปัจจุบันนะเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในระยะที่ว่าพักการแข่งในลาวลีกเนาะในการจะมีการการเกมเปิดซ่าการแข่งขึ้นในวัยนี้ซึ่งว่าแอดมินนกในการทีมงานของเราก็จะพาไปเบิ่งสามคู่ฮักในวงการบาสเกตบอลลาวบอกได้เลยว่าแต่ละคู่ส้มกันและก็กำลังอยู่ในระยะที่ว่าอินเลิฟสุดๆไปเลยบอลโลซ่าเนี่ยเอาไปเบิ่งนำกันเลยไปเริ่มต้นกันที่คู่ทมิ่นก็เป็นทางด้านบุญพจันทร์บุญกองกัปตันทีมของสังหน่อยเอฟซีและก็ทีมชาติลาวสุดใหญ่กับสาวแอนนาที่ว่าคบหาดูใจกันมาโดนเกือบว่า4ปี5ปีกันนะเนาะสมมุติเป็นคู่ที่ว่าคบหาดูใจกันมาโดนที่สุดใน3คู่นี้ที่ว่าผมมาแนะนำดูกันฟังนะแต่ว่ามาถึงปัจจุบันของฮักของทั้งสองกันยิ่งแน่นแน่นขึ้นกว่าเก่าบ่มีมือลดน้อยถอยลงกันเลยนะทั้งวัยเหตุการณ์ที่ว่าเด่นสุดทางคู่นี้ที่เคยออกมาเปิดใจน้ำกันก็คือเมื่อบุญพจันทร์บนกองสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในปี2022ที่ผ่านมานะก็คือการลงสนามไป5นัดชนะ4นัดในการพาทีมชาติลาวส่วนใหญ่ชนะมองโกเลีย 1-0 ชนะบูไน 3-2 เมื่อบุดนมานี่ก่อนที่ว่าทางด้านสาวแอนนาจะโพสต์รูปคู่เนาะพร้อมกับอีโมจิโหดหุ่มพอใจเนาะซึ่งว่าวันใจของบุญพจันทร์ก็คือสาวแอนนามาดีญ่าก็ได้โพสต์รูปว่าตัวแท้บ่จำเป็นต้องห้องหลายเป็นนะฮะพร้อมกับมีเป็นแคปชั่นมีคนโพสต์ในโพสต์ที่ว่าหวานสุดๆกันเลยล่ะแน่นอนว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางด้านผู้เฮาทีมงานเฮาได้ติดต่อทางบุญพจันทร์แต่ว่าเพิ่นติดภารกิจก็เลยบ่สามารถตอบเฮาในเวลานั้นได้แต่ว่าผู้เฮาก็ได้ติดต่อหาหวานใจของเพิ่นก็คือทางด้านแอนนานะที่ว่าเป็นหวานใจของบุญพจันทร์เพิ่นก็ตอบว่าสื่อของน้องแม่แอนนาซึ่งว่าน้องกับบุญพจันทร์ก็ได้คบหาดูใจกันมา4ปีกันแล้วนับตั้งแต่วันที่17กันยา2019จนถึงปัจจุบันสำหรับวันเกิดของแอนนาอยู่ทางด้านบ้านภูหัวสร้างเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์นะแต่กับปัจจุบันทางด้านแอนนาเป็นเพียงจบแล้วในกรณีการเปิดให้ขายเครื่องที่บ้านเกิดขึ้นมาแอนนายังกล่าวอีกว่าเส้นการคบหาดูใจกับบุญพจันทร์แม้นบ่มีอุปสรรคอย่างเลยเพราะว่าพวกเราทั้งสองได้เปิดใจได้ไปศึกษาดูใจกันรวมทั้งเรายังเป็นคนที่ว่าใส่ใจน้องทุกอย่างนี่เป็นบทกล่าวของแอนนานะโดยเฉพาะแมนเราเป็นคนที่สบายถนอมท่อมโตแล้วก็เข้ากับครอบครัวของแอนนาได้อย่างดีด้วยล่ะแล้วก็แอนนายังบอกอีว่าอยู่น้ำแล้วยังสบายใจถึงว่าจะเป็นคนที่ว่าขี้หึงน้อยนึงนะแต่ว่าคนก็มีมุ่งเพียรหน้าหักกันอยู่เนาะสำหรับบุญจันทร์บุญกองก็กลายเป็นเตะเราเชื่อที่ดีที่สุดในปัจจุบันโดยเฉพาะในปี2020นั้นก็ถึงยกให้เป็นนักเตะที่ว่ามีมูลค่าตัวที่ว่าสูงที่สุดในลาวเฮาจนไปถึงปี2022กับยิงโดดเด่นเป็นตัวแบกทีมของทีมชาติลาวในการผลงานของบุญพจันทร์ก็ได้ไปเบิ่งกันได้ที่คลิปว่าที่ว่าเฮาได้มีการโพสต์ไปให้ผลงานเด่นนี่สำหรับนักเตะคนนี้นะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คู่ที่2เป็นคู่ฮักแห่งปี2023กันเลยเนาะก็คือทั้งนั้นดามดทองคำสวัสดิ์และก็กองกลางตัวเก่งของสโมสรจำซัก FC และก็ทีมชาติลาวในหุ่นเกิน19ปีกับสาวจินดารัตน์เนาะที่ว่าได้มีการเปิดตัวขึ้นมาหมาดๆกันเลยในมือขึ้นปีใหม่ปี2023ที่หาก็ผ่านมาบางกี้นี่ซึ่งว่าเป็นคู่ที่ว่าครับคำแซวและก็ครับคอมเมนต์จากแฟนบานหลายที่สุดในโลกโซเชียลเนาะซึ่งว่ารายละเอียดไปเบิ่งกับพิธีกรยิงกันได้เนาะที่เพิ่นเก็บรายงานสู่กันซึ่งว่าพิธีกรคนนี้ยอมรับเลยว่าเป็นพิธีกรที่ว่าสาวเสียงหวานหน้าตาดีนิสัยก็ดีแต่ว่าน่าเสียดายเนาะเพิ่นบ่ทันมีแฟนเป็นตนเป็นโตเถื่อแต่ว่าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาหาทีมงานเฮากันได้เนาะกิ้งกังกันเข้ามาเลยเดี๋ยวเฮาจะมีการทยอยตอบให้ว่าสาวแอดมินของเฮาแม่นผู้ใดเนาะหน้าตาเด็กนิสัยดีขนาดไหนก็มาติดต่อกันเข้ามาเลย
สบายดีมาพบกับทีมงานของพวกเราอีกครั้งมื้อนี้พวกเรามีเรื่องมาเมาส์กันกับดาวเด่นนักเตะทีมชาติลาวสุดหล่อจากจำปาสักบ่เว้ายาวเฮาไปเบิ่งนำกันเลยเนาะก็คือน้องดาโมททองคำสวัสดิ์กองกลางทีมชาติลาวหุ่นอายุบ่เกิน19ปีสุดหล่อยิ้มกระซากใจสาวๆล่าสุดเปิดตัวน้องสาวคนล่าสุดฟอร์ไฟเอ้ยฟอร์แฟนหรืออีหยังกับบ่ฮู้เด้อเสื้อว่าสาวๆหลายๆคนคงจะเจ็บจีดและอกหักไปตามๆกันเมื่อได้เห็นรูปนี้ดังที่ฮู้ระยะนี้เป็นระยะพักการแข่งขันในลาวลีกและรายการอื่นๆแน่นอนว่าการแข่งขันก็จะเริ่มการแข่งขันขึ้นแล้วเนาะสำหรับฤดูกาลปี2023นี้โดยแอดได้เลื่อนข่าวเห็นหนึ่งข่าวลือเนาะก็คือดาหมดเกี่ยงง่ายจากจำปาสัก FC สโมสรในบ้านเกิดขึ้นมาอยู่กับมาสเตอร์เซเว่น FC ก็เริ่มไปซอกหาข้อมูลเนาะแต่ว่าบังเอิญไปเห็นรูปเด็ดก็คือรูปดังที่ว่าไปตัวต้นเนาะทุกคนก็คือน้องดาหมดกับสาวคนนึงที่ว่าถ่ายรูปคู่กันก็คือได้โพสต์ในเวลา 23:47 นโก่งกับวันส่งท้ายปีเก่า2022ตอนรับปีใหม่2023พร้อมกับแคปชั่นชีวาวิกยูพร้อมกับรูปหัวใจพร้อมแท็กใส่สาวจินดาลัดสินธนงศักดิ์ซึ่งเห็นรูปของน้องจินดาลัดสินธนงศักดิ์หลายๆคนก็แอบจะเจ็บจิตอิจฉาและแอบคิดไปว่าผู้ใดเด้จะเป็นคนโชคดีคนนั้นซึ่งก็มีหลายคนเอาไปคอมเมนต์แบบหวานแซวกันไปเป็นแถวเนาะหลากหลายเรื่องราวกันเลยบ่ฮู้ว่าสาวคนนั้นจะเป็นน้องสาวเอ้ยหรือว่าคนฮู้ใจอ่ะผู้ใดอยากฮู้หยังเพิ่มเติมเนาะก็สามารถทักอินบ็อกซ์ไปหาทั้ง2คนได้เลยอ่ะออกตัวแฮงกันไปแล้วเข้ามาสู่เรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะคนนี้กันต่อก็คือดาหมดทองคำสวัสดิ์ปัจจุบันอายุเพียง18ปีเท่านั้นกลายเป็นนักเตะดาวเด่นในลาวเฮาจากผลงานโดดเด่นพาทีมชาติลาวหุ่นอายุบ่เกิน19ปีสร้างประวัติศาสตร์คว้าฮองแซมการแข่งขันบานเตะซิงแซมอาเซียน2022ที่ประเทศอินโดนีเซียจนกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในวงการบานเตะลาวโดยสุดดังกล่าวก็ได้รับเงินอัดฉีดไปหลายตื้อกีบกับผลงานดังกล่าวส่วนผลงานในสโมสรเนาะดาหมดลิ้นให้กับสโมสรจำปาสัก FC เข้าร่วมการแข่งขันบานเตะเป๊ปซี่ลาวลีกฤดูกาลปี2022ล่าสุดปี2023มีข่าวว่าจะย้ายมาลิ้นให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC สโมสรในนครหลวงเวียงจันทน์แน่นอนว่าถ้าหากเป็นเรื่องจริงเนาะทุกคนแฟนบานนี่ก็จะได้ใกล้ชิดกับดาหมดหลายขึ้นส่วนผลงานกับทีมชาติปี2022เป็นปีแจ้งเกิดอย่างยิ่งใหญ่ของดาหมดเนาะไปเบิ่งผลงานต่างๆได้ที่ฮูปตัวไอด้านขวามือพวกเราปักหมุดไว้ให้สุดท้ายก่อนจะจากไปขอกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้พวกเรากันเด้ออ่ะเดี๋ยวพอปิดท้ายกับคู่ที่3ก็เป็นคู่ฮักแห่งปี2023อีกครั้งนึงเป็นทางด้านอนุรักษ์ตัวสาวปูของ Master 7 FC กับสาวนานาที่ว่าหาก็เปิดตัวในมือขึ้นปีใหม่ปี2023ก็คือวันที่1มังกร2023เช่นเดียวกันฉันก็เริ่มมีความหวานหวานต่อเนื่องกันเลยเนาะโดยเฉพาะว่าในเวลาที่ว่าอนุรักษ์เนาะไปแข่งขันรายการต่างๆทางด้านสาวแน่นาเพิ่นก็ได้ตามไปเชียร์กันแบบบ่ขาดสายกันเลยซึ่งเฮาจะไปเบิ่งรายละเอียดกับสาวพิธีกรของเฮาเนาะไปเบิ่งนํากันเลยที่ว่าเป็นทั้งสาวที่ว่าน่ารักสดใสนิสัยดีหน้าตาก็ดีไปเบิ่งปิดท้ายนํากันเลยสวัสดีมาพบกับทีมงานของพวกเราอีกครั้งหนึ่งมื้อนี้เฮามีเรื่องมาเมามาซุบซิบนินทามาซุบซิบบันเทิงกันเกี่ยวกับเรื่องหวานๆสวีทกับคนในวงการกีฬาลาวมื้อนี้จะพาไปส่องคู่หาของนักกีฬาบานเตะลาวอีกคู่หนึ่งหับห้องว่าคู่นี้ถึกใจหลายๆคนพอเป็นถึงหนุ่มหล่ออนุรักษ์วิรพลผู้รักษาประตูมาสเตอร์เซเว่น FC และคณะวิทยาศาสตร์กีฬากายกรรมมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่หาก็เปิดตัวน้องสาวคนล่าสุดหรือว่าหวานใจนั่นเองทั้งงามทั้งหน้าหักรวมถึงจะพาไปเบิ่งผลงานล่าสุดของเพิ่นกันนางที่รู้กันแล้วว่าปัจจุบันการแข่งขันบานเตะลาวลีก1ใกล้จะเริ่มเปิดขึ้นแล้วในเดือนหน้าทุกคนซึ่งก่อนจะเปิดลีกขึ้นเนาะแอดก็บ่ค่อยมีเวียกปันใดก็เลยไปซอกเรื่องสอนฮู้สอดเห็นเนาะเกี่ยวกับเรื่องน่าหักหรือว่ามุมน่าหักของคนในวงการกีฬามาให้ทางผู้ชมได้ติดตามน้ำกันซึ่งมื้อนี้ก็ไปเบิ่งคู่ของดังที่ว่าเป็นต้นนอกก็คือหนุ่มอนุรักษ์วีรพล
หนุ่มหล่อจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมที่ปัจจุบันเพิ่นกำลังพาทีมในคณะของตนเองป้องกันแซมบานเตะซ้ายในการแข่งขันกีฬาทั่วมหาวิทยาลัยประจำปี2023เพิ่นว่าได้แซมว่ายากแล้วแต่การป้องกันแซมยิ่งยากกว่าซึ่งล่าสุดผัดว่าอยู่บ่อยู่เพิ่นกะเปิดตัวแฟนสาวที่น่าหักก็คือน้องนานาเนาะเห็นให้สาวสาวพากันอกหักไปเป็นแถวเนาะรวมทั้งผู้พากนำเนาะทุกคนอนุรักษ์โพสต์ Facebook พร้อมเปิดสถานะคบหา กับสาวคนนี้ก็คือสาวเพ็ญนภาเดชวงพันธ์หรือเอิ้นซือลิ่นแบบนะฮะว่าสาวนานานเองเนาะในปีใหม่วันที่1มังกร2023และเริ่มจากนั้นทั้งสองก็มีภาพหวานๆสวีทกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในการแข่งขันบันเตะสาวนานาเนาะก็มักจะไปเสียติดขอบสนามเป็นประจำจนสาวๆหนุ่มๆอิจฉากันและไปคอมเมนต์กันเป็นแถวเอาไว้สักนิดก่อนนะสำหรับเรื่องของความหักของทั้งสองภายอย่างฮู้อย่างเพิ่มเติมสามารถไปติดตามได้หรือว่าอินบ็อกซ์ถามหนุ่มรอของพวกเราได้เนาะอย่างใดก็ตามก็ขออวยพรให้ทั้งสองเนาะหักแผนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและคองคู่กันไปแบบนี้ตลอดไปเด้ออ่ะพักจากเรื่องความหักเนาะทุกคนมาเบิ่งผลงานของหนุ่มน้อยคนนี้กันแน่ว่าเป็นแนวใดก็คือหนุ่มอนุรักษ์เนาะปัจจุบันอายุห่างก็22ปียังเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์กีฬากายกรรมปีที่4ปีสุดท้ายแล้วที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติก็เป็นอีกหนึ่งผู้รักษาประตูที่กำลังเป็นที่จับตาว่าจะมาแทนหนุ่มฮุนอ้ายในอนาคตโดยเฉพาะเป้าหมายคือความหวังติดทีมชาติลาวนั่นเองส่วนผลงานที่ผ่านมาก็พาทีมบานเตะคณะวิทยาศาสตร์กีฬากายกรรมคว้าแซมบานเตะในทัวร์มส2021พามาสเตอร์7FC คว้าอันดับ2ได้ถึง2รายการใหญ่ในบันเตะลาวก็คือเป๊ปซี่ลาวลีก1และบันเตะซิงขันสตลอหรือ LFF คัพ2022แน่นอนว่าปี2023นี้เนาะนับตั้งแต่ต้นปีผลงานกันยังท็อปฟอร์มเนาะพาทีมกองทัพใหญ่661เข้าถึงรอบชนะเลิศก่อนเสียให้กับกลุ่ม213ไป0-3หัวหองแซมในการแข่งขันบันเตะซ้ายสิงขันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกองทัพครบรอบ74ปีครั้งวันที่19มังกร2023ส่วนปัจจุบันที่ก้าวมาขังเทิงนั้นก็คือพาทีมบันเตะซ้ายคณะวิทยาศาสตร์กีฬากายกรรมป้องกันแซมบันเตะซ้ายในกีฬาทัวร์มอสและเพิ่นก่อนยังเซ็นสัญญากับมาสเตอร์7 FCลาเซนเบปซี่ลาวลีก2023และรายการอื่นๆอีกต่อไปส่วนเส้นทางในวงการบันเตะแมนเริ่มลิ่นให้กับ KPS FC U18 ก่อนลิ่นให้ลาวลีก2ให้กับแคนลาวยูไนเต็ดรวมทั้งยังลิ่นกีฬาฟุตซอลให้กับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและวอนทบิงส่วนลาวลีก1เนาะเคยลิ่นให้กับเยงจันเอ็กซี่และมาสเตอร์7ปัจจุบันขณะที่ผลงานในโมโซปัจจุบันก็ยังแข่งให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬากายกรรมคือตอนปี1ได้อันดับ3ตอนปี2ได้แซมปี3บ่ได้แข่งเพราะว่ามีโควิดและปัจจุบันปีที่4กำลังแข่งอยู่นั่นเองด้านผลงานหับไส้งานกีฬากองทัพเคยไปแข่งอยู่2เทือคือตอนที่1ห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศได้อันดับ3และตอนที่2นี่ก็คือแข่งในปีนี้เนาะปี2023แข่งให้กับกองพันใหญ่661ได้อันดับที่2สำหรับเหตุผลที่เลือกลิ่นตำแหน่งผู้รักษาประตูย้อนว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญหลายที่สุดตำแหน่งหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าทีมจะชนะหรือเสียแมนนักขับเป็นผู้ตัดสินเกมและก็มีไอดอลหรือแฮงบันดาลใจในการทับบานก็คือแสงพระจันทร์บุตรธิสารและสุขทวีสุนดาราแน่นอนเป้าหมายปี2023ด้านการเฮียนก็อยากจะเฮียนให้จบปริญญาเพราะว่าตอนนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตด้านบันเตะก็อยากเฮ็ดผลงานตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อการติดทีมชาติและจะรักษามาตรฐานตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ